อยากรู้นะคะว่าในการมีเซ็กครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะในการมีเซ็กหนึ่งครั้งเนี่ยนะคะผู้หญิงสามารถถึงจุดสุดยอดได้มากกว่าหนึ่งครั้งไหมครับคือสามารถถึงจุดสุดยอดได้หลายๆครั้งในเซ็กหนึ่งครั้งหรือเปล่าคุณหมอตอบที่ประเด็นเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะใช่ค่ะข้อตามวงจรของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะคะฝ่ายหญิงก็หลังจากที่ถึงจุดสุดยอดก็จะมีการพักแทบจะไม่มีเลยสามารถถึงจุดสุดยอดต่อได้ดังนั้นฝ่ายหญิงอาจจะถึงจุดสุดยอดตั้งแต่สอดใส่แรกแล้วก็ฝ่ายชายยังไม่ถึงจุดสุดยอดฝ่ายหญิงถึงอีกนะคะจนกว่าฝ่ายชายจะถึงจุดสุดยอดนะคะแม้แต่ฝ่ายชายถึงจุดสุดยอดไปแล้วตอนหลังสุจิฝ่ายหญิงก็อาจจะถึงจุดยอดได้อีกนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะมันเป็นธรรมชาติของเพศหญิงอย่างนั้นเองนะคะแต่ฝ่ายชายเนี่ยถึงจุดสุดยอดจากครั้งเดียวเพราะมีการหลังจากนี่ก็จะรู้สึกว่าเป็นไงคะหมดเรี่ยวหมดแรงนะคะค่ะหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็อ่อนเพลียประเภทนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้เวลาพักฟื้นแต่เราก็จะเห็นต่างๆที่มีข่าวนะคะข่าวแน่หนังสือพิมพ์ก็คือถึงจุดสุดยอดก็คือหลายครั้งเป็นคนสูงวัยเนื่องจากไปมีกิ๊กนะคะไปที่โรงแรมตั้งแต่หัวค่ำแล้วพักตื่นมาอีกเช้ามาไม่ตื่นไปเลยน้องตังก็คนในโรงแรมหรือม่านรูดสังเกตว่ามีผู้หญิงออกไปคนเดียวฝ่ายชายไม่ออกไปเข้าประตูก็พบว่าหัวใจวายอันนี้ข่าวแบบนี้เจอได้ประจำเลยนะคะน้องตังกลายเป็นข่าวที่เขียนกันแล้วก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่ทางญาติทางอะไรก็ต้องรู้สึกอับอายเนาะเพราะว่าลงชื่อลงแซ่ลงอายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่สูงวัยหน่อยสรุปว่าเราก็ต้องดูนะคะดูพลังของเราและอีกการที่เท่าเขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาทานยาน้องตังก็จะมีหัวเตียงมีไวอากร้าอยู่ยาพวกนี้เหล่านี้ก็อาจจะมีข้อห้ามสำหรับการรับประทานยาขยายเส้นเลือดไปด้วยของโรคหัวใจไปด้วยนะคะ